7. กานมาตาวัตถุเรื่องมารดาของนางกานาพระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้82บัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสดุจห้วงน้ำที่ลึกใสสะอาดไม่ขุ่นมัวฉะนั้น